ตื่นเต้นตื่นตันใจก็ใช่แต่ว่าเป็นคนที่กลัวหมอมากแต่ก็อยากสวยสวัสดีค่ะคุณพี่วนิดาวัย51ปีของเรานะคะทำ Face Off ผ่านไปแล้ว3เดือนกับ18วันค่ะเราต้องการมาอัปเดตให้ประชาชนคนไทยเห็นว่าเวลาเข้าที่แบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างถามเจ้าตัวดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนบอกสิเวลาเข้าที่แบบนี้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากแฮปปี้มากนะคะโอ้ยลูกค้านะคะชมกันมากมายเลยค่ะติดตามคลิปเต็มได้นะคะเธอเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่จังหวัดน่านค่ะเนี่ยผ่านไปแค่3เดือน18วันจริงหรือเปล่าค่ะทำมาให้บ้างแต่ก่อนหน้าเป็นไงไหนบอกสิแต่ก่อนหน้าเป็นไงตรงข้างมีปีกปีกนะคะโอเคมีปีกค้างคาวอยู่นะคะมีถุงมีถุงด้วยปีกตีนกาเยอะเลยร่องแก้มลึกไหมค่ะลึกค่ะหางตาตกไหมตอนนี้หางตาไม่ตกแล้วนะคะหน้าสามส่วนค่ะเก็บถุงไขมันใต้ตาลับดูดแก้มที่ห้อยๆที่ว่าเป็นปีกค้างคาวออกไปแล้วเนาะแล้วก็ดึงเหนียงด้วยนะคะและส่วนที่สี่คือดึงคอว่าก่อนหน้านี้คอเป็นเส้นๆหยาบๆใช่ป่ะใช่ตอนนี้คอเป็นไงคะเนียนไหมคุณสามีชอบไหมก็ชอบคุณสามีรักมากขึ้นกว่าเดิมเปล่าเขารักอยู่แล้วรักอยู่แล้วรักกว่าเดิมเขาทำยังไงกับเราบ้างอ่ะเขามีกุ๊กกุ๊กกิ๊กกับเราบ้างไหมคะสวีสวีวีวีฮะพี่ช่างภาพคะให้ประชาชนเห็นหน่อยนะคะเป็นไงแผลละเอียดมากไหมชอบไหมค่ะเจ็บไหมไม่เจ็บเลยเพราะคนนี้ขี้กลัวเจ็บมากเลยนะคะกลัวแม้กระทั่งเข็มค่ะกลัวมากไม่เจ็บจริงใช่ไหมคะไม่เจ็บนี่คือเรื่องจริงค่ะเพราะคุณพี่วนิดาต้องการช่วยเหลือคนไทยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อสัญญากรรมไงคะก็ต้องพูดความจริงทั้งหมดเนาะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะอายุเท่าไหร่ช่างอย่าสนแต่ว่าเราต้องสวยไม่งั้นสามีเราชอบไปมองคนอื่นอ๋อแล้วก็เห็นเราเป็นเหมือนเจ้าที่บ้างผีบ้านผีเลื่อนบ้างเขาเห็นเราอย่างนั้นเหรอเคยเจอกับตัวเองแล้วเหรอคะใช่มันเจ็บมากผู้ชายใจร้ายมากทำงานมาทั้งชีวิตก็เลยตัดสินใจให้รางวัลตัวเองใช่ให้รางวัลเพื่อทำให้สามีได้เห็นว่าฉันเนี่ยเป็นนางฟ้านะฉันก็สวยได้นะไม่ใช่เจ้าที่ไม่ใช่ผีบ้านผีเรือนใช่ผีบ้านผีเรือนฉันก็สวยได้ตอนนี้สามีนิ่งมากเลยค่ะไม่กล้าเถียงเลยค่ะจริงเหรอคะหวงมากโอ้ยเขาหวงยังไงอ่ะไหนบอกหน่อยสิหวงมากมากแต่งหน้าก็ไม่ได้แต่งตัวไปไหนก็ไม่ได้ไม่ให้ออกมาเจอลูกค้าเลยสิแบบเนี้ยไม่ให้ออกก่อนจะบอกลาขอบอกว่าถ้าใครอยากสวยอย่าไปที่ที่เราไม่รู้จักนะคะอย่าไปที่เขาใช้คำว่าหมอผ่าตัดสัญญกรรมอะไรเงี้ยชื่อดังๆก็ช่างเถอะเราไปที่เรามั่นใจที่เขากล้ามีคนมาการันตีอะไรเงี้ยคือประชาชนแบบนี้ประชาชนอย่าไปหลงเชื่อตามการโฆษณาใช่การโฆษณานะคะยิ่งดังยิ่งโฆษณาเยอะนะคะอย่างดาราอะไรเงี้ยโอเคเวลาเขาทำให้ดาราเขาอาจจะทำให้ดีใช่ไหมค่ะแต่ว่าเราประชาชนหรือไม่เขาก็ไม่ถ่ายให้เห็นแผลเป็นไงคะถูกไหมคะมาอย่างนี้เนี่ยสัญญาแพทย์แน่นอนค่ะนี่ทำไปใหม่ๆได้ไม่กี่วันกลับบ้านไปเขาขอดูใกล้ๆไม่เห็นเลยแล้วก็ตอนที่ตัดไหมอะไรนี่ไม่เจ็บเลยตาล่างก็ทำดึงหน้าดูเข็มมันดึงคออยากบอกว่านี่คือความภูมิใจไม่กลัวอะไรแล้วกิ๊กกี่คนกี่หน้าก็ไม่กลัวลาแล้วค่ะบรรดากิ๊กทั้งหลายของคุณสามีค่ะไม่เอาไม่ต้องเข้ามาใกล้เราสวยกว่าเราเด็กกว่ากิ๊กแล้วตอนนี้